ขอชื่นชมแล้วก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาแถวนาทวีสะบ้าย้อยแถวนี้นะจะนะเนี่ยนะครับที่เกิดความไม่สงบอยู่เรื่อยๆนะครับนอกจากที่เราจะต้องมีกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองจะต้องเข้าไปดูแลเฝ้าระวังปฏิบัติการแล้วเนี่ยยังมีโครงการที่สำคัญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพระดาบสชายแดนใต้สร้างอาชีพชุบชีวิตเยาวชนยากไร้ให้มีรายได้ที่มั่นคงนี่ก็ทำกันมา12รุ่นกว่า600คนแล้วนะครับน้องเอกครับใช่ค่ะเป็นระยะเวลากว่า12ปีแล้วนะคะที่โรงเรียนพระดาบสชายแดนใต้นะคะปลูกฝังและดูแลเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยตั้งแต่ปี2553ค่ะด้วยพระราชฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่ารัชกาลที่9ของพวกเรานะคะที่ทรงมีต่อเยาวชนในพื้นที่ในกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงได้พระราชทานแนวทางการศึกษาตามรูปแบบของโรงเรียนพระดาบสซึ่งมีจุดหมายให้เยาวชนมีอาชีพนะคะแล้วก็มีรายได้สามารถที่จะดูแลตนเองและครอบครัวได้เพราะมาสานิทสังคมได้อย่างสันติสุขด้วยนะคะก็ส่วนมากแล้วโรงเรียนนี้ก็จะมีการอบรมอาชีพให้กับบรรดาน้องๆที่อยู่ในพื้นที่นะคะมีหลายเขาเรียกว่ามีหลายโครงการหลักสูตรวิชานะคะมีทั้งช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าใช้เวลาหลักสูตรในการเรียนเนี่ยสั้นๆเพียงแค่1ปีเท่านั้นโดยโรงเรียนจะช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็ขาดโอกาสทางการศึกษาอบรมให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้ไปประกอบอาชีพและเป็นคนดีของสังคมต่อไปด้วยค่ะโรงเรียนพระดาบสเนี่ย เป็นมูลนิธินะค่ะนะครับถ้าใครที่ถ้าที่กรุงเทพเนี่ยอยู่ตรงเทเวศเทเวศใกล้ๆบ้านป๋าสมัยก่อนสี่เสาเทเวศแถวนั้นนะใช่เอ๊ะเห็นว่ามีโรงเรียนลูกพระดาบสด้วยนั่นแหละครับนั่นแหละครับมีโรงเรียนพระดาบสและลูกพระดาบสมีสองแบบคือเรียนที่นี่ก็เป็นลูกพระดาบสคือตอนแรกผมก็ตอนที่รู้จักโครงการนี้แนะนำกันใหม่ๆบางพระดาบสเนี่ยก็เหมือนพระฤาษีชีไพรใช่ไหมใช่นะครับที่ตั้งเป็นโครงการกันมาแล้วแน่นอนนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้4อำเภอของจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ก่อความไม่สงบค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแย่งชิงเอาเด็กและเยาวชนนี่แหละถูกไหมมาเป็นพวกเป็นเครื่องมือนะครับแผ่ขยายการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่การป้องกันการปราบปรามก็ว่าไปในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ให้เด็กๆน้องๆเหล่านี้นะครับตกไปเป็นเครื่องมือนะครับของกลุ่มปฏิบัติการที่ก่อความไม่สงบนะครับหรือว่าไปเป็นเครื่องมือของพวกยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเนี่ยก็ต้องทำให้เขามีอาชีพใช่พอเขามีอาชีพเขามีรายได้นะครับมีความมั่นคงในชีวิตขึ้นมานะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงจริงค่ะปิดทองหลังพระอยู่นะใช่ไม่ต้องพกปืนไม่ต้องพกอาวุธเลยนะโครงการนี้จริงค่ะใช่ไหมน้องๆพกเครื่องมือช่างใช่ในหลากหลายอาสาสาขาอาชีพที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็หางานให้ด้วยนะมีอาชีพทำของตัวเองบางคนเปิดร้านนะคะบางเปิดร้านเองซ่อมรถเองได้บางทีก็มาทำงานอยู่ในกรุงเทพสมุทรปราการแถวนี้ก็เยอะนะผมเจอน้องๆเหล่านี้แล้วก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยนะคะในพื้นที่ท่านบอกว่าบางคนในครอบครัวได้ลูกชายกลับไปใหม่ได้ลูกชายคนใหม่กลับบ้านไปนั่นหมายถึงว่าคือเขาอบรมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมให้ด้วยนะคะครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะครับลองไปฟังเสียงน้องๆเหล่านี้ดูไหมนะครับว่าเขามาเรียนมาฝึกวิชาชีพแล้วเขารู้สึกอย่างไรบ้างครับขอคลิปมาฟังหน่อยครับไม่มีโรงเรียนนี้นะครับก็อนาคตคงจะทำสวนทำไร่อยู่ที่บ้านเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับยากจนด้วยแล้วก็จะไปเรียนที่ไหนต่อมันก็ยากลำบากผมก็จบแค่ป.6 มาครับโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อตั้งขึ้นจากพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีต่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษามีฐานะยากจนจึงได้พระราชทานแนวทางการศึกษาตามรูปแบบของโรงเรียนพระดาบสมีจุดหมายให้เยาวชนมีอาชีพสร้างตนเองและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขในปี2553วิชาชีพณขนาดนี้เรามีอยู่4สาขาด้วยกันนะครับก็คือช่างยนต์
ต่อไปก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ต่อไปก็เป็นช่างเชื่อมแล้วก็เป็นช่างไฟฟ้านะครับยังมีอยู่4สาขารุ่นนี้80คนสำหรับในเรื่องของการคัดเด็กๆ เข้ามาเนี่ยในช่วงแรกเราจะมีการประกาศก่อนนะครับรับสมัครนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะตรวจสอบนะครับคุณสมบัติว่าบุคคลเหล่านี้มีความยากไร้จริงไหมด้อยโอกาสทางการศึกษาไหมนะครับโดยเราจะลงไปดูที่ครอบครัวเลยเพื่อที่ให้เด็กที่ด้อยโอกาสจริงๆได้เข้ามาโรงเรียนพระดาบสดำเนินการขึ้นเพื่อให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดโอกาสทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมปลูกฝังให้สำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์และเรียนรู้การใช้ชีวิตเรียนที่นี่มาจากรุ่นพี่ครับรุ่นที่11เขามาเรียนที่นี่แล้วกลับไปประสบความสำเร็จทั้งมีงานทำครับเขาก็เลยใช้มาสมัครก็เลยมาสมัครดูครับตอนมาแรกๆนะครับมาจากบ้านกฎระเบียบไม่มีเลยครับแล้วมาอยู่ที่นี่ครับอาจารย์ฝ่ายปกครองฝึกกฎระเบียบให้ครับเรื่องช่างยนต์ครับสอนเริ่มจากช่วงล่างครับถอดประกอบเบรกล้างเบรกเปลี่ยนท่าเบรกตั้งวาล์วระบบวาล์วสายพันหน้าเครื่องสายพันไทมิ่งครับเราไม่ต้องการให้เป็นภาระของสังคมเป็นพลเมืองที่ดีคือทางโรงเรียนเนี่ยนะครับก่อนที่เขาจะจบไปเนี่ยเราต้องการให้เขาเนี่ยนะครับบอกเราว่าอยากจะไปฝึกงานที่ตรงไหนเพราะนั้นเราก็จะไปหาสถานประกอบการที่เขาใกล้บ้านนะครับเราก็จะไปหาเท่าแก่เขาแล้วก็บอกว่าจะให้ฝึกงานอยู่กับเท่าแก่นะบริษัทนะ3เดือนถ้าดีช่วยรับเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่ดีส่งกลับมาบ้านอยู่จังหวัดปัตตานีรุ่นที่4ก็ชีวิตดีขึ้นขอให้ความรู้ทางด้านการศึกษาจริงๆลึกๆในใจก็นึกถึงตลอดเพื่อให้โอกาสในวันนี้ให้มีงานทำให้ความรู้ความคิดต่างๆสถานะการศึกษาที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ฐานะตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะกว่าเดิมหลายๆเท่ามีงานมีการอะไรที่ดีมีอะไรที่ดีทุกอย่างมีสามารถดำรงชีวิตทุกๆวันไปได้โดยความสบายใจเราให้เด็กอยู่ในระบบใช่ไหมครับก็คือนอนตามเวลาทานตามเวลาเรียนตามเวลาถามว่าเรียนแบบทหารไหมก็ใกล้เคียงเพราะเราต้องการให้เด็กที่ออกไปข้างนอกนะครับนอกเหนือจากความรู้แล้วเราต้องการให้เขามีวินัยมีความรับผิดชอบนะครับต่อหน้าที่สิทธิ์ของเราตั้งแต่รุ่น1มาจนถึงรุ่นที่12 13เนี่ยหลายคนที่ประสบความสำเร็จมีงานทำนะครับแล้วก็ไปเปิดอู่ของตัวเองไปเปิดร้านของตัวเองอันนี้ก็เชื่อว่าเป็นความภูมิใจของเขาโรงเรียนพระดาบสดจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูแลเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว12รุ่นจำนวน688คนนักเรียนที่จบการศึกษาร้อยละ100มีงานทำทั้งในหน่วยงานเอกชนทำธุรกิจส่วนตัวอาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ชุบชีวิตเด็กยากไร้ให้มีความคิดดีทำดีเป็นคนดีในสังคมและเป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปัจจุบันและอนาคต